สวัสดีค่ะช่องแม่มีปลูกผักนะคะวันนี้จะพามาทำปุ๋ยสูตรเร่งด่วนค่ะทำเสร็จใช้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหมักค่ะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะคะมีแค่ไข่ไก่1ฟองค่ะแล้วก็น้ำซาวข้าวนะคะมาเริ่มการทำกันเลยค่ะตีไข่ให้ละเอียดนะคะเป็นปุ๋ยสูตรเร่งด่วนค่ะสูตรนี้ใช้แล้วพืชผักเขียวสดงดงามมากๆเลยนะคะใบเขียวใบใหญ่ค่ะกรอบมากๆน้ำหนึ่งกะละมังค่ะกะละมังเล็กๆใส่ไข่ลงไปได้ค่ะปลาไก่ก็ใส่ลงไปได้นะคะเพราะว่าปลาไก่ก็จะมีแคลเซียมค่ะแล้วก็น้ำซาวข้าวค่ะถ้าเพื่อนๆมีเยอะก็สามารถใส่เยอะได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะปุ๋ยสูตรเร่งด่วนนะคะพืชผักเขียวสดงดงามค่ะเดี๋ยวพาไปรดผักกันค่ะสูตรนี้สามารถใช้อาทิตย์ละ2ครั้งถึง3ครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆกันเลยค่ะทำเสร็จใช้ได้เลยโดยไม่ต้องหมักนะคะสูตรนี้ทำเสร็จรดได้เลยค่ะพืชผักเขียวสดงดงามนะคะต้นนี้เป็นต้นผักกาดขาวค่ะกอใหญ่มากๆนี่ค่ะไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะคะทำเสร็จใช้ได้ต้นหอมมะเขือยาวผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะอันนี้คือสลัดนะคะเคลค่ะเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้ต้นหอมเบ่งค่ะเขียวสดงดงามนะคะสดกรอบมากปลอดภัยปลอดสารค่ะเพราะทำแบบปลอดสารต้นเมงลักค่ะแต่ก็แต่กิ่งสวยงามมากเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะอันนี้ราดลงเลยค่ะนี่ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ